วันนี้นะจะทำไก่ทันดูรีจะเอามาทอดแล้วก็จะเอาใส่เครื่องอบอีกทีนึงจะทำอีกแบบอันนี้หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะอันนี้ทอดทอดเสร็จก็จะเอาเข้าเครื่องอบอีกทีนึงจะเอาใส่มันเทศใส่อะไรลงไปทอดเอาสีมันปกติเขาจะทอดแล้วกินเลยนี่จะทอดเสร็จแล้วจะเอาใส่เตาอบอีกน้องทอดเสร็จแล้วอันนี้ก็มะเขือเทศมันเทศแล้วก็กระหล่ำเขาเรียกอะไรนะจะเอาไปใส่นี่แหละแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบอีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้ให้น้ำที่เราหมักไว้รอให้มันได้สีนิดหน่อยหลังจากทอดเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าอะไรนะเข้าตู้อบอีกอันนี้ใส่มันเทศลงไปนิดหน่อยมาดูอีกทีว่ามันจะอร่อยไหมใส่ลงไปมีช่องที่ไหนก็ใส่ลงไปอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็น้ำมันเสียดายเนาะก็เอาใส่ลงไปให้มันจะได้ชุ่มๆหน่อยเสร็จแล้วก็จะบีบอันนี้ลงนิดหน่อยให้มันซิตรูนก็จะเอาเข้าตู้อบแล้วจ้ะเนื่องจากเราทอดมันไหม้แล้วอ่ะกลัวมันไหม้อีกเวลาเราเอาเข้าครึ่งก็เลยเอากระดาษเอามาใส่ทับไปแล้วก็จะเข้าตู้อบซะเลยเรามาดูกันโอ้น่ากินมากเลยหอมปิดไฟน่ากินไหมคะโอ้โหพี่มาไม่ตกแต่ลม
เขามาเก็บขยะก็จะมีเครื่องจับถังขึ้นไปเทเลยมาแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงด้วย